สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยววันนี้เรามีเคสจมูกโอเพ่นซี่โครง14วันมาให้ดูกันนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้มีแจกอยากรู้ว่าแจกอะไรต้องติดตามตลอดคลิปนะคะใช่แล้วนะคะเพราะเรามีตอบคำถามกันกรุบกริบนะคะใช่ต้องบอกว่ากิจกรรมของเราง่ายมากๆแล้วก็ได้ของรางวัลจริงนะคะแจกของรางวัลกันจุกๆนะคะถ้าแจกของรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ส่งให้ถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าพัสดุนะคะไม่ต้องเสียค่าสินค้านะคะเราส่งให้ทั้งสินค้าแล้วก็จัดการการส่งเรียบร้อยแล้วนะคะใช่นะคะแต่ถ้าเป็นทรีทเมนต์หรืออะไรใดๆมารับบริการที่คลินิกได้มาเจอกันได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเคส follow 14วันค่ะโอเพ่นซี่โครงใช่ค่ะวันนี้ถอดเฝือกนะคะโอเพ่นซี่โครงนะคะ14วันนะคะหลังทำเข้ามากันเยอะๆนะคะต้องบอกว่าปังมากเคสนี้ปังสุดคุณหน้าเปลี่ยนมากคือจำหน้าพี่จินไม่ได้จริงตัวเจ้าของเองบอกว่านี่ใครเนี่ยคือเห็นรูปเก่าแล้วแบบเฮ้ยนี่พี่จริงๆเหรอหนูก็งงเหมือนกันนะพี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอ้โหยุ้ยสวัสดีค่ะขออนุญาตมองหน้าตรงนิดนึงนะคะเดี๋ยวแบบขออนุญาต360องศานิดนึงฝืนทรงสวยกบสีลิปเลยนะคะทรงสวยมากใครอยากได้ทรงนี้แคปมาได้เลยนะคะอันนี้14วันหลังทำนะคะมีเป็นโอเพ่นตอกฐานด้วยนะคะมีการปรับโครงสร้างนะคะทรงสวยมากทรงสวยมากจริงใครอยากได้ทรงนี้แคปมาได้เลยนะคะคือสวยทุกมุมอ่ะใช่ค่ะแล้วแบบยิ่งถ้าเทียบ before after นะขุนพระฉันจะเป็นการทำร้ายคุณลูกค้าเรามากเกินไปไม่เนาะเอ้ย เดี๋ยวเรามาคุยกันกรุบกริบเบาๆก่อนของพี่จินเป็นไงบ้างคะ14วันแล้ว14วันนี้เป็นยังไงบ้างเจ็บไหมไม่เจ็บชิลมากโอ้แล้วตอนทำเจ็บไหมตอนทำไม่รู้ค่ะตอนทำไม่รู้เรื่องโอ้แค่หลับบนเตียงค่ะแล้วก็ตื่นมาก็สวยกะจะฝันเอาเบอร์สักหน่อยก็ไม่ฝันค่ะก็หลับลึกไปเลยค่ะอันนี้เราก็รอจดอยู่เหมือนกันท่านตาท่านไหนได้เลขก็บอกเราด้วยนะคะใช่นะคะอุ๊ยจมูกสวยมากค่ะขอบคุณค่ะคุณสสินะคะคุณบุญยวีฝ่อเลยอยากได้ต้องจัดค่ะคุณพี่คุณสุวารินนะคะคุณสุวารินขาจมูกสวยมากค่ะอันนี้จมูกสวยมากจริงๆค่ะต้องบอกว่าใครทำก่อนสวยก่อนนะถูกก่อนทำก่อนสวยก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกับนิดหนึ่งเบาๆกับพี่จินกับพี่จินนิดหนึ่งนะคะว่าเอ้พี่จินคะอันนี้คือพี่จินรู้จักคลินิกได้ยังไงรู้จักทางเฟซบุ๊กแล้วก็ดูรายการคุณมดดำค่ะกับอะไรนะรายการแชร์แล้วก็พิลามาใช่ไหมตัดสินใจนานไหมคะจริงๆตัดสินใจอะไม่นานหรอกแต่ว่าดูคุณหมอสองปีดูคลินิกเดียวเลยฉันชอบความแบบไม่ได้ดูแบบว่าก็จะไม่ดูคลินิกอื่นนั่งดูตรงนั้นตรงนี้เปรียบเทียบไม่มีแบบตามคุณหมอตามคุณหมอตามอะไรนะเพจก็ดูคุณเอไลฟ์สดตลอดค่ะเพราะมันเด้งขึ้นก็จะดูประจำเพราะเรากด see first ไว้ใช่ไหมได้แฟนตัวยงหรือยังคะเนี่ยน่าจะได้แล้วนะจริงๆเอาฉีดหน้าแถบฉีดหน้าเลยนะคะก็นิดนึงแล้วอีกอย่างนึงถามนิดนึงอันนี้คืองานแก้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลมาเป็นอย่างดีหนักเลยค่ะเพราะจริงแบบเป็นคนอยากแบบว่าทำให้จบอยากจบแล้วอยากจบไม่อยากทำบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบคือแบบโอเคเรารอบแรกนี่คือเราแบบรู้ตอนเขาฮิตกันใหม่ๆก็เป็นซิลิโคนใช่ไหมคะเราก็ไม่ทำก็ต้องซิลิโคนแล้วก็แฮปปี้โอเคแต่ว่ามันระยะยาวแล้วมันก็10กว่าปีแล้วมันก็แบบเราก็เข้าใจว่ามันแบ
เหมือนจะหมดอายุแล้วหรือเปล่ามันบางมันเจ็บมันอะไรอย่างเงี้ยเจ็บจมูกใช่มันบางตรงปลายมันเจ็บมันหอมแก้มลูกสาวไม่ได้หอมปุ๊บก็ปั๊บเลยใช่ก็เลยต้องศึกษาหาข้อมูลแต่รู้สึกว่าจับแล้วมันแหลมๆคมๆประมาณนี้นะคะก็เลยต้องรีบดูก็คือแบบจริงๆปัญหาที่เจ็บปลายอย่างเงี้ยได้สักพักใหญ่ๆแล้วปีกว่าๆได้แต่ว่าดูคุณหมอเนี่ยดูตั้งแต่ก่อนจะเกิดอาการหนักมาได้สักพักนึงแล้วก็แบบทีนี้ก็พอมันเกิดอาการปุ๊บก็เล็งเลยค่ะคลินิกนี้คลินิกเดียวก็เล็งก็ดูอยู่ตลอดเป็นคนมุ่งมั่นมากๆเลยนะคะกับการที่ดูคลินิกเดียว2ปีจริงๆไปดูหลายที่คือแบบไม่ใช่เข้าไปดูนะคะเหมือนมันผ่านเฟซเรามาแล้วก็ดูแต่ทรงจมูกมันไม่โดนไม่ถูกใจเราเออมันไม่โดนแต่แบบเฮ้ยคุณหมอการทำทรงใหม่ออกมาแล้วแบบเอ้ยดีอ่ะมีความหลากหลายด้วยไหมใช่ๆแล้วแบบเออประมาณว่าแบบลูกค้าอยากได้แบบนี้ก็ได้เออแล้วเราแบบว่าเฮ้ยฉันอยากได้แบบปุยฝ้ายอ่ะก็ได้แต่ว่าต้องบอกกันว่าคุณหมอถามจินก่อนแล้วว่าตรงสันน่ะจะเอาเหมือนปุยฝ้ายเป๊ะเลยไหมแต่ส่วนตัวคือบอกคุณหมอว่าอยากได้เท่าเดิมสันเท่านี้ก็คำเดียวที่คุณหมอบอกว่างั้นก็ฝอเลยแล้วก็หลับไปเลยค่ะแล้วก็แฮปปี้กับการหลับไปกับฝอปลายเหมือนปุยฝ้ายแต่ฝออยากสวยต้องนอนเยอะๆเขาเป็นอย่างนี้เองที่เขาชอบบอกกันว่านอนเยอะๆตื่นมาก็จะสวยก็แบบนี้นี่แหละก็แบบนี้นี่เองค่ะนอนบนเตียงผ่าตัดนอนได้ถูกเตียงด้วยโอ้อันเดี๋ยวขออนุญาตดูอีกรอบนึงนะคะให้คุณผู้ชมที่เข้ามาใหม่ดูกันนะคะใครอยากได้ทรงนี้แคปนะคะอันนี้จมูก14วันนะคะ14วันหลังทำนะคะอันนี้เป็นเคสใช้กระดูกซี่โครงนะกระดูกอ่อนซี่โครงนะคะแล้วก็ถามว่าทรงที่อยากได้คือทรงปุยฝ้ายแต่ขอสันสูงกว่าเพราะคุณของคุณปุยฝ้ายจริงๆเนี่ยสันจะเตี้ยนะคะนอกจากเลือกทรงได้แล้วนะคะแอดออปชันเพิ่มได้สามารถปรึกษากับคุณหมอได้ว่าอยากได้คุณหมอคะลดปลายตรงนี้เพิ่มสันตรงนี้ลดสันตรงนี้อะไรอย่างงี้ได้นะคะแต่สวยมากจริงๆดูความพุ่งนี้ฝ่อไปเลยจ้ะฝ่อไปเลยสมใจเลยสมใจค่ะสมใจจริงๆเดี๋ยวเราหมุนให้ดูอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูรูป before after กันปวดใจมากเลยพี่จะโกรธฉันไหมพี่เขาคงไม่โกรธหรอกเราขออนุญาตแหละปวดใจมากเลยช่วงเนี้ยอันนี้จะบอกเลยว่าจะบอกว่าน้องแอดมินและทีมงานเนี่ยจำพี่จินไม่ได้คือทุกคนน่ะตอนที่มาปรึกษาหรือเราเจอกันครั้งแรกอ่ะคือพี่จินคนนี้ขำแรงเลยขำแรงเลยนะคะเพราะว่าครั้งแรกที่เราเจอกันคือพี่จินคนนี้นะคะจะเห็นได้ว่าฐานจมูกค่อนข้างใหญ่นะคะปลายจมูกเนี่ยถ้าเราดูตรงบริเวณปลายนะคะจะเห็นมีจุดนึงเนี่ยที่พี่จินบอกว่าแหลมเนี่ยคือจุดนี้นะคะแล้วก็เห็นรูจมูกค่อนข้างชัดเจนนะสำหรับในการถ่ายรูปหน้าตรงนะคะอันนี้คือเป็นเสริมซิลิโคนมาแล้วนะเป็นการเสริมมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะหลังจากแก้ไขนะคะ1 2 3 14วันผ่านไป14วันจริงคนนี้มานะคะจำพี่จริงคนเดิมไม่ได้จริงอ่ะ14วันผ่านไปเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้นะเดี๋ยวให้อันนี้คือยังบวมอยู่นะคะให้แอดมินเอมี่วิเคราะห์หน่อยค่ะว่าแก้ตรงไหนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงพี่จริงค่ะมองนะมองให้หนูนิดนึงค่ะเห็นไหมคะความต่างค่อนข้างเยอะมากนะคะก็คือเขาเรียกว่าจะเห็นว่าปลายจมูกเนี่ยจะเห็นรูจมูกน้อยลงนะคะเวลาถ่ายรูปเนี่ยจะดูมีมิติมากขึ้นจะเห็นว่าจมูกเนี่ยมีสันนะคะแล้วก็คมมากขึ้นนะคะคุณหมอมีการตอกฐานนะคะปรับโครงสร้างให้นะคะแล้วมีการยืดโครงสร้างนะคะเพื่อให้จมูกที่ยาวขึ้นและปลอดภัยนะคะในการเสริมจมูกหรือการที่เราคิดจะทำศัลยกรรมก็ตามเนี่ยของผู้หญิงทุกคนหนึ่งเราอยาก looking good เราอยากดูดีขึ้นเราอยากสวยขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงได้ต้องมีเทคนิค open ขึ้นมานะคะเพราะเดิมเนี่ยอย่างที่บอกว่าอย่างของพี่จินเนี่ยคือเสริมมาแล้วนะได้ประมาณนี้แล้วดู after สวยมากคนรอบข้างว่ายังไงบ้างคะคุณพี่จำไม่ได้โอ้คุณพระคือจำไม่ได้คือจำพี่จินไม่ได้จำพี่จินไม่ได้ไม่ใช่พี่จินจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เหรออ๋อน้องจินหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบหน้าแบบหวานขึ้นดูแบบ
เปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมือนคนเก่าสวยขึ้นใช่ไหมเปิดใหม่อ่ะนี่สุดไปให้สุดค่ะคุณพี่สมในฝันอ๋อจริงแต่สวยมากจริงนะคะเดี๋ยวเราขอดูนิดนึงด้านข้างนะคะอันนี้เสริมมาแล้วนะคะพี่จิ้งขอหน้าตรงนิดนึงนะคะมองหน้าตรงเลยนะคะ before นะคะเห็นไหมคะก็พอเราเสริมไปสักระยะอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างรัดแกนะคะปลายก็จะตกมุมประมาณนี้นะคะอันนี้ before นะคะก่อนทำนะแล้วดู after นะคะอ้าวสายฝอให้สุดสวยมากจริงเทียบกันมุมต่อมุมมุมต่อมุมสวยมากไปมุม45นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะดู45มุมมหาชนเวลาถ่ายรูปต้อง45องศาสวยมากสวยจริงไหนขออนุญาต45องศาให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะอันนี้45องศานะคะเวลาเราถ่ายรูปเนาะประมาณนี้นะคะจะเดิมจะเห็นได้ว่าคือจมูกเนี่ยมันจะลังขึ้นนิดนึงนะคะจะเห็นรูจมูกค่อนข้างชัดนะคะประมาณนี้อ่ะอันนี้รูป before นะคะเดี๋ยวเรามาดู after กันนะคะ1 2 3นางฟ้ามาแล้วค่ะนี่สวยมากสวยอ่ะคือสวยมากจริงนะคะเวลาถ่ายรูปมุมเนี้ยแล้วเห็นแบบปลายขนตานิดๆแล้วมันดูแบบมีเสน่ห์มากเลยเอ้ยมีหน้าค้นหามีหน้าค้นหาสวยมากจริงนะคะสำหรับใครอยากได้ทรงเนี้ยทักแอดมินได้นะคะอันนี้คือเป็นงานแก้ไขนะคะของพี่จินเป็นไงบ้างคะช่วงนี้อ่ะว่างานว่างี้ไม่ได้เรื่องความปังมากเป็นยังไงบ้างของพี่จินทำไปแล้วปังเลยมั้ยหรือยังหรือว่าต้องรอดูมีแนวโน้มค่ะเฮ้ยอยากจะเมามากเลยจริงๆแบบอันนี้คือไม่ได้เตรียมบอกก่อนเพราะเราไม่ได้คุยกันด้วยแล้วมีแนวโน้มแบบดูงานจะเข้าเยอะอะไรอย่างงี้มั้ยจริงๆงานน่ะเข้ามาแล้วงานแบบปกติเปิดร้านสวยๆใช่มั้ยคะค่ะก็คิวก็ยาวทีนี้ต้องเรื่องที่ปังอะไรรู้มั้ยเรื่องที่ปังคือเหมือนคุณสาเขาจะแบบว่าปิดรถให้โอ้ยดีก็จะปิดรถให้แบบเอ้าฉันอยู่มาต้องนานไม่ปิดทำจมูกไป14วันจะปิดรถใหม่ฮะจะปิดรถให้แล้วจะซื้อคันใหม่ อะไรประมาณนี้ก็เลยคนรู้ได้แล้วขอขึ้นเตียงต่อได้ไหมคะสวยด้วยและรวยมากแล้วแฟนก็รักด้วยแล้วแฟนรักแฟนหลงจริงจริงป่ะพี่นางแฮปปี้กับจมูกทรงนี้มากนางบอกสวยนางก็จะแบบว่ามาครัวเคลียร์ใกล้ๆใบหน้าแล้วก็บอกโด่งนะโด่งเนาะเออโด่งค่ะโด่งแล้วก็ชอบหน้าเด็กนางก็บอกเนาะเวลาเขาเรียกว่าผู้ชายอ่ะเวลาเราเขามีแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคือถ้าคนที่เขาเดินด้วยข้างอ่ะ looking good ไปที่ไหนมีแต่คนชมอ่ะเขาก็ยิ่งแฮปปี้เป็นไงล่ะคุณความปังนี้เราคุณต้องขึ้นแล้วล่ะใช่ไหมคะตกใจเลยตอนแล้วนะคะจุกมากความปังนี้คือตกใจมากจริงเพราะว่าไม่ได้คุยกันมาก่อนเลยเรื่องนี้แอบมาถามในไลฟ์เลยนะคะก็แอบงงเขาแบบอยู่ดีๆเขาพูดมาอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าแบบเดี๋ยวจะปิดรถแล้วซื้อคันใหม่นะอะไรเงี้ยโอ้โหมันคือความเปลี่ยนแปลงที่ดีในความเริ่มต้นกับการแบบอัพโงเฮงเราใหม่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องของโงเฮงด้วยกลายเป็นความรักก็ดูแฮปปี้ขึ้นการงานก็นะคิวยาวการเงินก็ดูปังๆสามีรักสามีหลงใดๆใช่โลดมากก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่จินนี่มากเลยที่อนุญาตให้น้องนะคะแล้วก็ทีมงานไลฟ์นะคะก่อนที่จะปิดไลฟ์นี้พี่จินนี่ทิ้งท้ายให้น้องนิดนึงได้ไหมคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนเลยสาวๆที่มีปัญหาอยากแก้จมูกอยากทำใหม่เรียนเชิญที่ธีรธรคลินิกนะคะบอกเลยค่ะว่าปังจริงๆสวยพร้อมโงเฮงพุ่งเลยค่ะแล้วการดูแลดีไหมคะคุณพี่ดีมากเที่ยวมาธีรธรคลินิกนี้เหมือนมาบ้านเลยค่ะใช่มาแล้วก็ไม่เคอะเขินนะคือทุกคนรู้จักพี่จินนี่หมดเลยมาบ่อยแล้วก็แบบพยาบาลดูแลดีค่ะ
แล้วคุณหมอเจอบ่อยไหมคะเจอบ่อยค่ะเจอทุกครั้งเลยคุณหมอจะดูแผลเองบอกไว้ก่อนเลยว่าของที่คลินิกนะคะคุณหมอจะค่อนข้างคอนเซิร์นเรื่องแผลเพราะอย่างที่เราบอกว่าคุณหมอจะบอกว่าไม่หมอไม่ได้ทำให้สวย 100% สวยคือ 50% อีก 50% เราต้องช่วยกันนะคะเพราะเป็นเรื่องของการดูแลถ้าทำไปสวยแค่ไหนดูแลไม่ดีก็พังได้นะคะถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะคอนเซิร์นมากเลยเรื่องของการดูแลการทานยางดอาหารต่างๆถูกต้องนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่จินนี่มากๆเลยขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะกลับมาที่เรานะคะกลับมาที่ทีมงานนะคะสำหรับคำถามนะคะใครกดไลค์กดแชร์นะคะเปิดสาธารณะแล้วคำถามง่ายๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็คือพี่จินนี่ทำแก้จมูกเทคนิคไหนคุณมัทนีสวยค่ะสวยจริงค่ะคุณพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ต้องมาแล้วนะคะเออคุณพี่อยากเขาเรียกว่าอยาก looking good อยากดูดีด้านไหนเนี่ยทักแอดมินได้นะคะคือตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยว่าอย่างนี้ตาจมูกปากคางยกคิ้วปลุกผมใดๆนะคะเดี๋ยวแอดมินจัดให้นะคะราคาน่ารักน่ารักนะคะเออแล้วก็ในเรื่องของการดูแลเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเราเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของความงามอ่ะเออนะคะคือหมอพยายามทำให้สวยเต็มที่แล้วเราก็ต้องดูแลนะคะเพราะฉะนั้นทีมงานก็จะดูแลกันอย่างดีนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเปิดสาธารณะนะคะแล้วก็ตอบคำถามให้ทีว่าของพี่ชินแก้จมูกเทคนิคไหนใช่ค่ะสำหรับของที่แจกวันนี้ขออนุญาตแจกเป็นตัวท็อปเบบี้สเต็มเนี่ยเป็นตัวฉีดหน้านะคะเป็นตัวที่เหมือนฉีดวิตามินฉีดเขาเรียกว่าวิตามินต่างๆพลาเซนต้าใดๆสเต็มเซลล์เข้าไปที่ใบหน้านะคะตัวนี้จะทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็ดูฟูขึ้นนะคะแต่งหน้าติดมากขึ้นนะคะดูผิวหน้าสุขภาพดีนะคะถูกเป็นตัวที่พี่แอดมินเอมมี่เองเนี่ยใช้แล้วลองทำแล้วแล้วชอบมากในบรรดาที่ฉีดหน้าทั้งหมดเรามีไลฟ์สดให้เราเคยไลฟ์สดกันไปให้ดูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากได้ตัวนี้นะคะอยากลองตัวนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะนะคะแล้วก็ตอบคำถามให้นิดนึงนะคะว่าพี่เจนนี่ทำจมูกเทคนิคอะไรอะคะคำตอบคืออะไรคุณโอเพนซี่โครงค่ะโอเพนซี่โครงค่ะนะคะอยากแจกจริงๆอยากให้มารู้จักกันนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ใครถ้าใครสงมีเขาเรียกว่าอยากได้จมูกทรงไหนอยากปรึกษาอะไรทักแอดมินได้นะคะสำหรับการตอบคำถามนะคะขออนุญาตหลังจากปิดไลฟ์ครึ่งชั่วโมงนะคะการประกาศผลเราจะประกาศผลทาง IG Story แล้วก็ Facebook Story นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะอยากให้มาลองกันนะคะยังไงวันนี้แอดมินขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ